ถามว่าอามีได้อะไรมาบ้างขนมกับน้ำดูแค่นั้นเดี๋ยวดูดิสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราค้างที่ LA 1คืนที่โรงแรมมิคาโดโฮเทลเป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นขนาดเล็กๆที่นี่มีอาหารเช้าเป็นสแน็คบาร์และโกโก้ร้อนพวกเราลองชิมทุกรสชาติเลยเรามา LA โซนวิวเวอร์ไซด์ระหว่างรอพวกเราแดดกับมาม่าก็ไปเดินรอบๆเมือง LA เป็น LA ในเช้าประมาณสัก9โมงก็ยังดูเงียบเหงาเนาะเอ็นยังคิดว่ามันดูเงียบๆผิดปกตินะเนี่ยถ้าเป็นที่เมืองไทยแล้วก็ป่านนี้น่าจะคึกคืนแล้วเมืองใหญ่ขนาดนี้เงียบไม่น่าเชื่อเลยว่ามวยไทยก็เป็นที่นิยมใน LA เหมือนกันนะเนี่ยเจอร้านมวยไทยด้วยเปิดร้านตรงหัวมุมถนนซะด้วยหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จอาแปะก็พาพวกเราไปที่ The Getty Museumที่เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรีแต่ต้องลงทะเบียนไว้ล่วงหน้านะเดินเข้าไปที่ Getting Museum เดินขึ้นแทรมไปภายในยังมีรถไฟฟ้าและประสงค์พวกเราจากด้านหน้าประตูมิวเซียมเข้าสู่มิวเซียมด้านในอีกด้วยใหญ่โตขนาดไหนเพื่อนๆลองคิดดูรถไฟฟ้าจะพาพวกเราค่อยๆขับไปบนเขามองจากด้านบนก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะแต่ก็น้องใส่เสื้อแบบเด่นเลยอ่ะเวลาขับเอาได้ง่ายในที่สุดพวกเราก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วว้าววิวสวยสุดๆไปเลยไอวินดูเขาจะรวยเบอร์ไหนอ่ะเขาซื้อที่ได้ขนาดมากตอนแรกได้ยินว่าเป็นได้ทีว่าหินก้อนหนึ่งราคาเท่าไหร่อันเนี้ยน่าจะเป็นแค่ท็อปปิ้งเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่แล้วจะมาแปะเลเยอร์ตรงนี้ใช่ใช่มาถึงกับไอ้ชิ้นไอ้หินก้อนโตแบบก้อนเนี้ยนะก้อนตรงเนี้ยไม่คิดว่าเท่าไหร่ก็คงหลายตังค์หลายร้อยดอลลาร์ไม่ถึงหรอกลูกน่าจะถึงนะเดี๋ยวว่าแปะเล่าให้ฟังว่าพื้นลายกระเบื้องที่นี่เป็นสี่เหลี่ยมได้แนวกันทุกช่องจะเห็นว่าปูพื้นกระเบื้องได้ตรงสุดๆไปเลยสถาปัตยกรรมแบบสี่เหลี่ยมเอาแปะเล่าว่ากระเบื้องทุกชิ้นจะตรงกันหมดไม่เพียงแต่กระเบื้องแนวพื้นกระเบื้องแนวผนังที่ต่อเนื่องกันก็ยังเป็นแนวเดียวกันอีกด้วยการปูกระเบื้องแบบนี้เป็นบริเวณกว้างไม่ง่ายเลยนะแล้วก็จะใช้ดีไซน์เป็นแบบกระเบื้องไม่มีรอยไม่มีการตักเลยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหมดที่นี่ขึ้นชื่อด้านสถาปัตยกรรมการจัดสวนและเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยงามของ LA อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีภาพวาดภาพเขียนงานแสดงประติมากรรมการตกแต่งด้านศิลปะที่ไม่เหมือนใครและยังเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรีอีกด้วยเราไปดูที่อินฟอร์เมชันกันว่ามีอะไรให้เราบ้างมีหลายภาษามากแต่เสียดายไม่มีภาษาไทยThank you.
ายในมีปฏิมากรรมมีรูปภาพวาดภาพเขียนภาพเพนติ้งต่างๆเยอะไปหมดเลยตกแต่งอยู่ในห้องแยกสีเป็นห้องๆตื่นตาตื่นใจมากต้องหยุดพอเขาหยุดเฮียคิดว่าเฮียต้องเดินใช่ไหมแล้วเฮียก็ไปหยุดพร้อมกันแล้วก็เดินพร้อมไอ้เดินต้องเขาถึงโคลเซ็ตพาวเวอร์แอสซิสเซ็ตทำไงอ่ะหล่อสวยเลยอ่ะไอ้นี่นะบินยืนตรงนี้ไอ้แดงถ่ายรูปหน่อยได้ไหมป้าป้าเขายืนแบบนี้เจอบินรูปด้านในยังมีสวนน้ำพุพอถ่ายรูปขึ้นมาเจ๋งเป้งไปเลยที่นี่อยู่ค่อนข้างสูงลมก็เลยแรงเดี๋ยวเอาวินขอใส่เสื้อกันหนาวค่อยเอลินแป๊บนึงนะครับได้ไหมครับว้าวลองผมน้องระวังผมน้องลูกไอเอมาถ่ายรูปกับกำแพงต้นไม้ก่อกำแพงเนี่ยสิลูกนั่งนี่เลยครับกับอาเอื้อมเดินคุยกันเรื่องปฏิมากรรมสนุกสนุกไปเลยจะไปดูตรงนั้นเพื่อนเพื่อนไปดูตรงนั้นด้วยเป็นอะไรคะต้นไม้สวยไหมถ้าไม่มีเลยสวยเพื่อนเพื่อนดูวิวสวนจากตรงนี้สิสวยงามมากๆดอกไม้สีแดงสดเลยยากจริงพวกเราขอตัวไปถ่ายรูปวิวสวยๆกันก่อนนะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย